สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องฟลอตเกมเมอร์วันนี้เรามาเล่นเกมแบ็กเมซ่ากันแล้วก็นี่มันเป็นโหมดของเกมนะชื่อหมอกว่า Escape จากไอ้ Bio Dome แล้วก็ยังอยู่กันที่ไอ้แผนกของ Bio หนีไม่พ้น Bio นะจากไอ้คราวที่แล้วก็เล่นโหมด Bio มาคราวนี้ก็เล่นโหมด Bio ไม่รู้เป็นอะไรกับไอ้แผนกนี้เหลือเกินนะเฮ้ยมันคนลุกว่ะเฮ้ยมันจะเป็นลูกตาจะสวมใส่แว่นป้องกันหรือว่าจะเปลี่ยนตาใหม่หรือว่าจะใส่ตาใหม่โอ้โหป้ายเตือนแบบว่าโหดมากเลยเอ้าไม่มีอาวุธอะไรให้วิธีการยกของหนักที่ถูกต้องอะไรวะทำไมมันเอามันตันนี่วามันต้องมีท่อถ้าอย่างนี้นะไอ้กล่องนี้ยังไม่ได้ยกเอาท่อนี่ไฟฉายไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่โอเคเรามีห้องข้างหน้าตรงนี้ไปไม่ได้แน่นอนยกไม่ได้มันก็ยกไม่ได้อ่ะท่อยิงเจอท่อต้องไปหากล่องมาวางนี่ได้อยู่ทางนี้ได้อยู่สัญลักษณ์ของเลมบ้าใช้ไม่ได้ทำไมถึงใช้แฉลงไม่ได้อุ๊ยเราเก็บไม่ได้ด้วยนะเก็บไอ้นี่ไม่ได้เออใช่บางทีแบบว่าตัวละครของเรานั้นอาจจะไม่ได้ใส่ชุดอาจจะไม่ได้ใส่ชุดเอชวีอุ๊ยโอ้ยังตกใจเดี๋ยวอ๋อนี่เห็นอยู่โหมันเฮ้ยโอ้โหลงอย่างหนักมากเลยฟีด1ฟีด2เทมเปอเรเตอร์คอนโทรลไปทางไหนก่อนวะเจเนเฮเตอร์คอนโทรลห้องแบบว่าควบคุมห้องปั่นไฟเดี๋ยวเราไปอีกทางนึงสิเอาอ๋อมันให้มาเราเอาวาล์วมันให้เรามาเอาวาล์วแค่นั้นอ่ะแค่นี้แหละแล้วก็เอาวาล์วนั้นไปใส่ไอ้ตัวเครื่องนั่นเนี่ยเครื่อง ใส่แบบนี้เลยใส่แบบว่าลอดไอ้รั้วเนี่ยแล้วต้องกดค้างวะน้ำกิ้มไม่ได้กดค้างน้อดับไฟ
ื่อที่จะเปิดประตูบานนั้นแน่เลยมันให้เราดับไฟตรงนี้มีสัญลักษณ์ของแลมบ้าอีกแล้วแล้วมันมีอะไรมันก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเลยมันเราไม่มีอาวุธนะต้องวิ่งผ่านมันไปปิดเฮ้ยตัวนั้นอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะหมุนหมุนมันคืออะไรก็ไม่รู้แน่น้ำโอเคต้องควบคุมด้วยมือแบบไม่นวดเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยเราอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเราโอ้ยายเพิ่งเฮ้ยทำไมมันเรียกอย่างนี้วะเฮ้ยยาโอ้โหเดี๋ยวโหดมากเลยมันแบบว่ามันว้าวมาถึงละโอ้วับวับมาอยู่ในแบบว่าท่อลึกอ่ะเฮ้ยตรงนี้สวยเป็นพวกพืชจากเซนนะแล้วก็แบบมีแบบขยับได้ด้วยอ่ะตรงนี้เป็นน้ำไม่เริ่มเลยตรงนี้เป็นอะไรวะมันไม่ตีเราใช่ไหมไม่ตีนี่ว่ะตรงนี้เป็นดอกอ๋อไอ้นี่เครื่องนี้ดิเครื่องที่มันต้องไปหาหินส้มมาใส่อ่ะมันจะต้องมีหินส้มอยู่แถวนี้ถ้ามันมีไอ้เครื่องนี้นะเป็นแบบเศษของหินส้มเลยต้องไปเอาไปใส่ที่ตรงนู้นเอาโอเคมันเปิดทางให้เราไปเดี๋ยวจะเอาไอ้แผงพลังงานนี้ไปใส่ที่ตรงนี้โอเคงั้นเอาไงต่ออ๋อมันมีอันนึงเหรอมันมีอยู่4อันเลยอ่ะต้องหามา4ชิ้นอาจจะอยู่ตามกล่องเราก็ดูก่อนได้มาจะต้องไปหยิบอันอื่นมาด้วยเนี่ยก็จะหยิบอันนี้เนี่ยโอเคได้มาชิ้นที่2ชิ้นที่3อยู่ไหนอยู่ตามกล่องนี่ชิ้นที่สี่ไม่ต้องอยู่ว้านี่เจอละนี่เห็นไหมผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์แล้วต้องเดี๋ยวนะต้องไปกดปุ่มอะไรเปล่าหรือว่าไม่เราแต่เราดูแล้วมันไม่มีปุ่มนะเราเดินดูแล้วล่ะมันต้องเปิดประตูนี้ไปเอาเปิดดีว่าเฮ้ยเราไม่มีอาวุธด้วยเดี๋ยววิ่งฟ้าโอ้ยมันตีเรามันตีเราไหนอะไหนท่อ
โอ้ยอย่าติดสิโอ้ยโอเคเราเหมือนจะว่าจะหนีพ้นละมันอะไรมันมีอะไรอยู่ในนี้เฮ้ยคืออะไรวะโลกย่อขนาด เป็นดาวที่ย่อขนาดมาแล้วก็เก็บอยู่ใส่หลังรถของทหารเอาเธอจะไปไม่ได้อ่ะประตูแบบนี้ไปไม่ได้มันมีทางข้างบนอ๋อโดดได้นี่อ๋อสวิตนี่มันต้องเปิดมันต้องเป็นสวิตเปิดประตูข้างหน้าเนี่ยอ๋อใช่จริงด้วยทางออกอ่าจบหมดแล้วอ่ะตรงโน้นหนุนอันตรงโน้นที่เป็นโดมที่เป็นสวนเซนนะนะสวนสวยๆนะไออย่างไอเกเบฟิซ่ามันมีสวนสวยอยู่นั่นคือสวนเซนสวนไอพวกสวนที่อยู่ข้างนอกฐานมันก็จะเป็นแบบว่าต้นกระบองเพชรแล้วก็ทะเลทรายมันมีอยู่แค่นั้นอ่ะโอ้ดวงจันทร์ไม่เห็นเลยฟ้าจบแล้วจริงสินะมันแบบว่ามันเป็นหมอที่สั้นมากเลยได้แป๊บเดียวเองจบละสำหรับไบโอโดมไหมนะนี้ออกจากไบโอโดมดูสิว่าเดี๋ยวไอ้คลิปต่อไปเราจะมาเล่นหมอแต่อีกไม่ใช่ว่าหมอของไบโออีกนะแต่ว่ามันก็มีข้อค่าที่เยอะเหมือนกันนะไอ้หมอที่มันเป็นโซนของไบโออะเยอะกว่าของไอ้โซนอื่นอะอาจจะเป็นเพราะว่ามันแบบมันเกี่ยวกับเซนอะไรอย่างเงี้ยเยอะไงโอเคแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปบาย